เคาะประตูวันดีคืนดีก็น้ำไหลวันดีคืนดีก็กรีดร้องขึ้นมาร้องด้วยวันดีคืนดีบลูทูธที่ตั้งอยู่ดีๆเนี่ยคุณผู้ชมไม่ได้กดเปิดด้วยนะก็มีเสียงดนตรีไทยออกมาสงสัยนางรำอยากจะได้เพลงประกอบถึงก็อยู่ไม่ได้คุณผู้ชมต้องย้ายออกเขาบอกแบบนี้ว่าหลายคนมาเม้นใต้โพสต์บอกว่าฉันก็เจอฉันก็เจอใช่คนก็เลยบอกเฮ้ยมันเป็นหอพักอาถรรพ์หรือที่ดินอาถรรพ์หรือเปล่างานนี้ค่ะเรื่องถนัดแบบนี้ต้องส่งน้องนิวยอร์กณัฐพลลงไปในพื้นที่ปรากฏว่าน้องนิวยอร์กไปเจอกับอดีตคนเช่าห้องแต่ยังไม่ได้เจอน้องคนนี้นะแล้วไปเจอน้องมะพร้าวน้องมะพร้าวบอกอ๋อหนูก็เจอเหมือนกันค่ะพี่หนูก็เคยเจอแต่หนูไม่ได้อยู่ห้องนั้นนะแต่หนูอ่ะก็เคยเจอเรื่องนี้เหมือนกันถามว่าขนลุกไหมขนลุกอยู่แต่ว่าเขาบอกแบบนี้เราก็ต้องฟังหูไว้หูเพราะหอพักเองอ่ะก็ดูไม่มีอะไรผิดปกติเราก็เลยตามจนเจอฝั่งนิวยอร์กอยู่ที่สุราษฎร์ใช่ไหมฝั่งน้องโดนัทไปเจอกับน้องที่เคยอยู่หอพักนี้น้องแป้งบอกเรื่องต้อง 3-4 ปีที่แล้วแล้วพี่แต่บังเอิญโพสต์เนี้ยดังๆแล้วพอมีคนแชร์ต่อมีแต่คนบอกว่าเมื่อก่อนก็เคยเจอเดี๋ยวนี้ก็เจอไม่ค่อยรู้สึกตัวเลยเหมือนมือมืออะไรใช่เหมือนมือมือลอยๆเดินเข้าไปตอนเดินออกมาก็ยังลอยๆอยู่แล้วก็โทรไปแล้วแกก็บอกว่าขึ้นมาหาแกบนโรงแรมอีกตึกนึงเพราะว่ามันมีอีกตึกนึงที่มันเป็นโรงแรมให้แขกพักหนูก็ถามว่าทำไมเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยแล้วเขาก็บอกว่าขึ้นมาก่อนเดี๋ยวแกเล่าให้ฟังซึ่งเพื่อนมันก็มองหน้าหนูแล้วมันก็ถามว่าโดนมาเหมือนกันใช่ไหมแล้วหนูก็ถามว่าห้องนั้นใช่ไหมแล้วมันบอกว่าใช่แล้วมันก็บอกว่านั่นแหละโดนมาเหมือนกันห้องเดียวกันที่แบบมันไข้มันไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายก็เพราะเหมือนเขาทำให้เราอยู่ไม่ได้อะไรแบบนี้ประมาณ 3-4 คืนที่เพื่อนเจอก็คือช่วงตีสองจะมีคนวิ่งเล่นอยู่ทางเดินของหอวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาค่ะเจอแบบนี้บ่อยๆใช่สุดท้ายเราย้ายออกใช่แล้วคนเขาก็พูดกันว่าแบบเจออะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ค่ะก็เหมือนมีคนพูดว่าเจอด้วยแล้วก็เหมือนมีที่พีกๆก็เหมือนเป็นคนที่อยู่ในโรงแรมเดียวกันเขาก็อยู่หอเดียวกันเขาก็เดินมาถามว่าขอโทษนะเธออยู่ห้องนี้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้นี่ก็บอกว่าใช่ทำไมหรออะไรเงี้ยเขาบอกว่าถามหน่อยได้ไหมว่าแบบช่วงกลางคืนแบบหลังสี่ทุ่มอ่ะเธอเปิดดนตรีไทยหรือเปล่าเราเดินผ่านห้องเธอทีไรอ่ะมันได้ยินเสียงดนตรีไทยตลอดเลยมันมีครั้งนึงก็เหมือนเขากลับห้องมาทีเนี้ยเขาก็เดินแบบเดินเข้าไปในห้องเนาะแต่ในห้องอ่ะมีเป็นรอยเท้าทั่วห้องเลยแสดงว่าไม่ได้เข้าแค่ห้องเราห้องเดียวแล้วเข้าทั้งห้องแล้วล่ะแต่เราอาจจะเจอมากกว่าสนุกกับฟีเจอร์ Poll and Vote แจกรางวัลใหญ่ตลอดทั้งปี34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย